บ่ได้เลยนี่คืออันแรกครั้งแรกไม่มีตรงกลางที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือบางบานริเวอร์วิวหนึ่งสองสามใครกันนะใครกันนะโฟกัสโฟกัสคอนเซนเทรตเฮ้ยไอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันแคทวอล์กเหมือนกันนะสนุกเฮ้ยสนุกอ่ะขอนั่งกินก่อนเย้เอาล่ะหลังจากที่เราไปเดินมาหลากหลายร้านค้าเพราะว่าก็เป็นแก๊ปทำอัพเนาะแบบว่ามีเยอะมากร้านค้าเยอะมากคือรวมตั้งแต่แบบสตรีทฟู้ดจนถึงระดับแบบมิชลินเลยแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดให้มาแบบนั่งกินนั่งทานใช่แล้วเราก็แอบเพื่อนมากินก่อนแล้วใช่แล้วคือแบบว่าซื้อมาเยอะมากนะ มันมีอะไรบ้างคะอันนี้ที่ถืออยู่ค่ะเขาบอกว่ามันพิเศษมากสำหรับงานนี้เพราะว่ามีเฉพาะที่นี่เท่านั้นเลยมันเป็นซอสสูตรพิเศษใช่ไหมใช่ของเธอซอสอะไรเป็นซอสทัฟเฟิลของฉันเป็นซอสไข่ต้มเขาบอกคือมีแบบพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นใช่แต่ไม่เคยได้ยินชื่อซอสใช่ไหมไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยเราลองชิมไหมได้ค่ะมีกล้องอะคือต้องกินแบบต้องกินแบบว่าเราจะไม่กินความเด็กจังอ่ะอ้าวมีกล้องอ่ะอ๋อแม่อยากลองชิมปะมันเป็นไงฮะเชียร์อร่อยอ่ะอร่อยขนาดกินมาแล้วยังรู้สึกว่าอร่อยมากเลยอ่ะแล้วคือนอกจากของคาวก็คือมีของหวานด้วยแบบที่เห็นอยู่นะคะนี่จะมีที่ไหนไอติมกินคู่กับครัวซองชอบมากคือ มันตกแต่งด้วยแบบมันมีไข่มุกด้วยค่ะแล้วก็นี่ซอสช็อกโกแลตก็คือมีท็อปปิ้งแบบว่าพิเศษมากๆใช่ดูจากหน้าตาแล้วค่ะอุ้ยนี่ก็น่ากินกินไหมคะฉันชอบของหวานคุณหรอร้านนี้คือไม่กินแล้วใช่ปะขอหยักเล่นไอหยักเล่นไงมั่งยอดเยี่ยมอ่ะฟินปะฟินค่ะผมเข้าปากเห็นไหมมีเป่าด้วยอ่ะเหมาจิกจิกไม่อร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้มั่งไหมอันนี้มั่งไหมชอบสตรอเบอรี่หรือชอบอันนี้คือฉันนะชอบครัวซองแต่นี้ก็น่ากินอ่ะคือรู้สึกว่าไม่เคยแบบมันดูแบบว่าอลังการมากอ่ะใช่อันข้างล่างมันคืออะไรหุยหุยอะไรอ่ะเยลลี่โอ้ฉันชอบเยลลี่อันนี้อ่ะไม่แกล้งแล้วเธออย่าเลี้ยวนะถ้าเธอเลี้ยวออกนะถ้าเลี้ยวออกโป้งเลยนะมาอืมดีไหมหุยฟินมากมันเป็นเยลลี่แบบหนึบๆอ่ะอืมเฮ้ยแล้วก็ยังของเขาเหรอไม่ต้องขายของแล้วเราจะได้กินเพลินใครที่มางานนี้นะคะก็สามารถมากดเลือกซื้อได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็ใส่รหัสเซลฟ์พิกนะคะลดสูงสุด 30% เลยค่ะแล้วก็สูงสุด80บาทนะคะรับหน้าร้านได้เลยสำหรับคนที่มาได้แต่สำหรับใครที่มาไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปเข้า Grab ค่ะก็เข้าไปใน Grab Thumb Up นะคะก็จะเจอกับเมนูพิเศษเหล่านี้เหมือนกันแต่ว่าในงานอ่ะคือไม่ได้มีแค่นี้นะเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีแบบเมนูแบบอาหารจีนก็มีหม่าล่าก็มีครบมากก็คือเดี๋ยวเนี่ยกินเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวในกลับสักประมาณเช้าไหมเฮ้ยเขากลับเช้าเลยอะร้านปิดแล้วหรอได้ดีได้ดีมีภารกิจมามาอีกแล้วใบมาอีกแล้วค่ะปึ๊บConcept Portal to Delicious นะไปสนีกลางบางรักถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าสู่โลกที่เติมเต็มความสุขด้วยความอร่อยจาก Grab Thumbs Up ภารกิจภาพถ่ายภาพนิ่งให้ดูฟินที่สุดเฮ้ยก็ง่า
อยู่นะเพราะว่าสถานที่เขาสวยอยู่แล้วใช่แค่เดินไปก็คือฟินแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำภารกิจกันใช่ค่ะแคมเปญนี้เราต้องชนะโอเคค่ะไปเลยอุ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะค่ะดูนี่นี่นี่อ่ะไหนไหนไหนสวยไหมสวยไฟมันมาวิ่งมาแวบมันก็เปลี่ยนสีนี่สวยไหมนี่หรอนี่สวยมากเลยสวยสวยเพื่อนสวยถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมได้ได้คุณเท่าเวลาเอาไปลงแบบไอจงไอจีคือมันต้องแบบสุดฟังนะตรงเนี้ยเขาบอกต้องสุดปิ่นด้วยป่ะเออใช่ต้องหนึ่งสองสามเธออยากได้สูงสูงไหมสูงเอาขายาวโอ้ยเอาขายาวไปเลย2เมตรตอนนี้2เมตรเฮ้ย3เมตรแล้วเฮ้ยสวยไหมอ่ะสวยฮึบยุยุไปนี่คุณจะหัวเราะเลยมันสวยเว้ยสวยสวยนะเฮ้ยแต่ว่าสีนี้สวยสีที่เป็นแบบสีม่วงๆสีแดงๆต้องผัดไฟกันถ่ายเหรอเอาแบบสูงกี่เมตรคะสัก5สัก5เมตรเพื่อนจะเสียใจไหมอ่ะไม่เสียใจหรอกเราว่าเราเอาอยู่1 2 3 4มีคนมาค่ะโอเคอยู่อยู่แต่รูปแรกแล้วดูก่อนดูก่อนดูเฮ้ยได้นะได้นะเออคนถ่ายดีแบบก็ดีแบบก็คืออยู่แต่ว่าไม่ใช่มีแค่จุดนี้จุดแรกก็จะมีแบบข้างหน้าด้านหน้าก็มีเออเราต้องมีข้างบนอีกอยากถ่ายด้านหน้าไหมเซลฟี่ไหมเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่ไหมก็คือใครเซลอ่ะนี่ไงเธอเออแต่ว่าปากคือเปลี่ยนไปตามถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้แมสแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนว่าเพื่อฟิลลิ่งเฮ้ยตรงนี้สวยเธอตรงนี้สวยตรงนี้สวยตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมหนึ่งสองเออเอออยากได้ด้วยอ่ะทุกคนมุมนี้ดีมากนอกจากจะสวยจะลมเย็นเราอ่ะสามารถหาเล็งเล็งร้านเล็งร้านเด่นร้านดังในการทำอัพได้ลองลองลองเฮ้ยเธอเห็นเพื่อนเราปะไม่เห็นเห็นแต่ของกินตอนนี้เต็มกล้องเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนมันดีมากมันเลิศมากปะเออเฮ้ยมีสองอันไปหนึ่งสองสามโฟกัสโฟกัสคอนเซนเทรตเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยนี่มันแคทวอล์กเหมือนกันนะสนุกเฮ้ยสนุกอ่ะแต่ก็เหนื่อยด้วยนะตอนนี้พอไหมคะก็เหนื่อยนะคะคุณพี่โอเคค่ะนี่ก็เป็นแค่จุดแรกจุดแรกค่ะจุดพอทอดทูเดลิเชียสนะคะถ้าใครแบบว่าอยากมาหาความอร่อยก็มากันที่จุดนี้ได้เลยใช่มีกล้องด้วยส่องได้ว่าอยากกินร้านไหนอะไรอย่างงี้ก็เสร็จจุดนี้แล้วจุดต่อไปเราจะไปที่ไหนไม่บอกตามไปดูกันค่ะไปเลยไปมาถึงจุดที่2พอมาถึงจุดปุ๊บสิ่งที่ต้องทำสิ่งแรกนั่นก็คือสแกนนั่นเองนะคะเพื่อเก็บเอ้ยไปมึงนะคะใส่รหัสเหมือนเดิมไหมคะได้ไหมได้เลยซ้ำๆนี่ได้2จุดแล้วค่ะมี Wi-Fi ขึ้นมาได้2จุดแล้วจุดนี้นะคะก็ชื่อจุด Dance With Me นั่นเองค่ะมาอีกแล้วอ๋อแพมคอนเซปต์เป็นไงคะคอนเซปต์คือน้ำหนึ่งกับเนยไม่ใช่เราเล่นค่ะ Dance with me นะคะเมื่อผู้คนดื่มด่ำไปกับบรรยากาศและอาหารอันเดอร์รสเราต่างไม่สามารถสื่อสารผ่านการพูดคุยได้อีกต่อไปเราจึงต้องส่งต่อความรู้สึกผ่านการขยับเท้าและจังหวะที่เข้ากันเกิดเป็นภาพเงาการเคลื่อนไหวที่สวยงามพร้อมภารกิจนะคะค่ะภารกิจคือขอวิดีโอพรีเซนต์จุดนี้หน่อยให้ชิคและคูลที่สุดเฮ้ยอยู่แล้วว่าเราชิคและคูลอยู่แล้วเฮ้ยเราสวยและน่ารักด้วยก็จุดที่2นี้ก็อย่างที่บอกไปก็อยู่ที่บางลางริเวอร์วิวนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทำภารกิจกันเลยก็คือวิดีโอให้ดูชิคใ
ให้ดูคือให้ดูเท่ไปค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าถ้าใครอยากมาก็มาเล่นได้แล้วก็มาถ่ายวิดีโอกันได้เดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูว่ามันต้องเล่นยังไงให้ดูแบบได้วิดีโอที่มันชิคๆเท่ๆกลับไปได้ค่ะลองไปดูกันไหมคะนี่นะก็จะเป็นแบบว่าเราจะแอบอยู่ใต้นี้โดยจะมีเซ็นเซอร์จับพวกเราไว้ข้างหลังนะพร้อมไหมคะเราก็มาอยู่อีกจุดนึงแล้วชื่อว่าฟูดติจูดนั่นเองก็เป็นการรวมกันระหว่างฟูดกับลองติจูดลองติจูดของร้านอาหารเนาะในการซัมอัพมาเป็นแบบทำเป็นกราฟฟิตี้ใช่ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นบอกตำแหน่งร้านอาหารอร่อยใครที่แบบว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าสามารถเอาตัวเลขไปเซิร์ชได้ว่าแบบว่าจริงนะว่าเจอจริงนะเจอแน่ใช่นะคะเนาะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสแกนด้วยแล้วก็คือจุดนี้เป็นจุดที่แบบจริงๆไฮไลท์เลยนะจุดนี้เพราะว่าเราสะสมมาครบสแตมป์3ดวงแล้วใช่ค่ะเราสามารถแลกถ่ายโฟโต้บูธได้ใช่เดี๋ยวเรามาดูนี่จุดสแกนอยู่ตรงนี้เอ้ยนี่ไงโฟโต้บูธเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูนั้นก่อนเรามาสะสมอีก1อันตื่นดึงไว้เกินเอ้ยเราได้4อันแล้วก็คือ3อันเนี่ยเราสามารถมาแลกถ่ายรูปในแบบโฟโต้บูธได้เดี๋ยวเราก็มาถ่ายกันแต่ว่าตอนนี้เราไปดูข้างในก่อนดีกว่าไหมโอเคเฮ้ย
นึกว่าเสียงบ่ได้เลยบ่ได้อันนี้เหมือนแบบจะฆ่ากันแล้วออกไปนี่โชว์นี่ก่อนโชว์นี่นี่คืออันแรกครั้งแรกไม่มีตรงกลางครั้งแรกอะคนถามนี่ไม่มีตรงกลางเหมือนกันไม่ค่อยเรียกว่าเบียดเสียดกล้ามกล้ามตรงกลางไหมคะกลางอันไหนคือกลางคะชิดคอตกคอมใส่ตาเอียง